คุณผู้ชมขาด้านหลังจูนเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นเจดีย์จำลองแบบมุดเตานะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่จูนเคยบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัดมอญค่ะแล้วที่เห็นอยู่ด้านหลังถัดไปตรงนู้นที่มีอัคระขอมก็เป็นที่เก็บอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสซึ่งเป็นรามันเป็นพระมอญเนี่ยนะคะเป็นรามันมุนีนะคะจูนอยู่ที่วัดบางหลวงค่ะซึ่งวัดแห่งนี้นะคะมีความสำคัญมากๆเกี่ยวกับชุมชนชาวมอญในอดีตนะคะแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานพระประจำจังหวัดปทุมธานีด้วยค่ะเดี๋ยวจุนจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในวัดบางหลวงกันค่ะตามมาค่ะวัดบางหลวงนะคะเป็นวัดที่เรียกได้ว่าสวยงามในจังหวัดปทุมธานีเลยล่ะค่ะเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า300ปีสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2230ซึ่งจากบันทึกของพระรามันมุนีสุดยานรศีอดีตเจ้าอาวาสวัดบางหลวงและอดีตเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวเอาไว้ว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาค่ะโดยมีการกล่าวไว้นะคะว่าในพุทธศักราช2246สมเด็จพระสันเพชรที่8ทรงพระนามเดิมว่าพระพุทธเจ้าเสือได้ทรงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นที่ตำบลปากคลองบางหลวงฝั่งใต้และพระราชทานนามว่าวัดสิงห์ค่ะและโดยจากบันทึกนี้นะคะก็พบว่าวัดบางหลวงเดิมเนี่ยมีอยู่2วัดค่ะคือวัดบางหลวงนอกและวัดบางหลวงในวัดบางหลวงในก็คือวัดบางหลวงที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะส่วนวัดบางหลวงนอกเนี่ยได้ทรุดโทรมปรักหักพังร้างไปหมดแล้วค่ะส่วนชื่อวัดบางหลวงนะคะก็มีการสันนิษฐานกันว่าเมื่อครั้งมีการขุดคลองลัดเกร็ดใหญ่นะคะพบพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนแล้วเอาไปหลบซ่อนไว้ในวัดเรียกว่าบังไว้ไม่ให้หลวงเห็นจึงพูดติดปากกันว่าบางหลวงเมื่อเวลาผ่านเลยมานานคำว่าบางหลวงจึงกลายเป็นบางหลวงนั่นเองค่ะวัดบางหลวงนะคะได้รับการบูรณะในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ค่ะพระองค์ได้โปรดเกล้าให้พระมอญมาเป็นพระราชสมภารเจ้าวัดฝ่ายรามันค่ะวัดบางหลวงเป็นวัดสำคัญของปทุมธานีโดยเฉพาะที่มีพระพุทธรูปประจำเมืองปทุมธานีแต่ในอดีตแล้วเนี่ยก็สันนิษฐานว่าสร้างราวปีพุทธศักราช 2230ก็คือราวช่วงสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นะครับก็คือช่วงปลายแผ่นดินแล้วปรากฏว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยยังคงมีความเป็นมอญค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเสาหงส์ธงตะขาบแล้วก็รวมไปถึงเจดีย์ชเวดากองจำลองด้วยนะครับแล้วก็มีโกฏของอัฐิพระภิกษุอดีตพระภิกษุที่นี่อะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงความสัมพันธ์ของวัดที่มีการบูรณะเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้วัดบางหลวงนั้นมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญและเก่าแก่อยู่หลายจุดนะคะแต่ละจุดนั้นสร้างขึ้นในยุคสมัยที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเช่นอุโบสถของวัดบางหลวงนะคะเป็นอุโบสถทรงไทยสร้างขึ้นในสมัยอยุธยามีความพิเศษคือไม่มีเสาและใช้วัสดุก่อสร้างแบบโบราณค่ะมีใบเสมาเป็นแบบหินทรายนะคะจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถเป็นเรื่องราวพุทธประวัติทศชาติชาดกที่วาดขึ้นเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายตลอดมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่จะสังเกตได้จากสีครามและก้อนเมฆที่เป็นศิลปะแบบเรียลลิสติกซึ่งเป็นศิลปะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่ยังมีภาพวาดเรื่องราวของวิถีชุมชนชาวมอญแบบของจังหวัดปทุมธานีที่จะเห็นได้จากวิถีชีวิตที่ผูกพันกับริมน้ำและลำธารส่วนผนังหุ้มกลองด้านหลังพระประธานมีการแบ่งเล่าเรื่องพุทธประวัติเป็น2เรื่องค่ะนับเป็นรูปแบบที่หาดูได้ยากค่ะสัญลักษณ์สำคัญเลยก็คือตัวอาคารอุโบสถเนี่ยนะครับตัวโบสถ์นี่ก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังในยุคที่เริ่มเป็นรัชกาลที่4แล้วนะครับมีเรื่องทศชาติชาดกมีพุทธประวัตินะแต่ว่าที่น่ารักมากก็คือว่ามีการแบ่งภาพในตอนที่พระเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงตอนโปรดพุทธมารดานะครับแล้วก็อีกตอนนึงนะครับก็คือตอนที่เขาเรียกว่าแสดงปฐมเทศนาอะไรเงี้ยนะครับอยู่ข้างๆกันปกติจะไม่ค่อยเจอในผนังนะผนังหุ้มกองแบบเดียวกันอันนี้ก็มีการแบบว่าเขียน2เรื่อง2ตอนในผนังด้านเดียวอะไรเงี้ยนะครับแล้วนอกนั้นก็เป็นภาพทศชาติชาดกมีวิถีชีวิตของคนในอดีตที่นี่คนมอญที่นี่อะไรเงี้ยว่าเป็นอย่างไรภายในอุโบสถนะคะก็ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณที่สำคัญคือหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและหลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปเชียงแสนที่นับว่าเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในจังหวัดปทุมธานีค่ะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชรหล่อด้วยสำริดตันทั้งองค์สมัยเชียงแสนนะคะมีหน้าตักกว้าง25นิ้วสูง39นิ้วชายสังฆาติสั้นอยู่เหนือพระทันเป็นสัญลักษณ์ของพระสิงห์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ถูกค้นพบขณะขุดคลองลัดเกร็ดใหญ่ในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสประมาณพุทธศักราช2151
ความพิเศษของหลวงพ่อเพชรนะคะก็คือสามารถขยับพระหัตถ์ซ้ายได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะภายในอุโบสถยังประดิษฐานพระปางห้ามญาติและพระปางห้ามสมุทรซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิค่ะภายในของอุโบสถเนี่ยก็จะมีพระประธานองค์สำคัญที่เป็นพระประธานวัดบางหลวงในช่วงที่ตอนอยุธยานั้นเนี่ยยังคงมีคติการก่อสร้างแบบอยุธยาอยู่อะไรเงี้ยครับรวมไปถึงนะมีการพบเขาเรียกว่าอันซีนพระพุทธรูปก็คือหลวงพ่อเพชรนะครับที่มีการหล่อพุทธลักษณะก็คล้ายๆกันพระศิลปะล้านนาแต่ว่าในส่วนของข้อแขนโดยเฉพาะพระหัตถ์ซ้ายเนี่ยสามารถขยับได้อะไรเงี้ยก็เป็นที่น่าอัศจรรย์อะไรเงี้ยก็เหมือนกับนะเป็นมงคลชีวิตนะครับเวลาได้มีโอกาสได้สัมผัสพระพุทธรูปแล้วอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถขยับได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลตามความเชื่อของชาวบ้านนอกจากนี้นะคะวัดบางหลวงยังมีพระพุทธรูปสำคัญของชาวจังหวัดปทุมธานีคือพระปทุมราชนะคะพระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชรหล่อด้วยโลหะผสมหน้าตักกว้าง3คืบพระสุคตประมาณ40นิ้วสูง50นิ้วห่มจีวรสังฆาติพาสตั้งอยู่บนฐานบัวสูง8นิ้วยาว47นิ้ววัดความสูงถึงยอดพระเกศมาลาได้65นิ้วเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดปทุมธานีสร้างในสมัยรัชกาลที่5บนพระอังสามีลักษณะยื่นออกมาประดิษฐานไว้ในกุฏิเก่าของท่านเจ้าคุณพระราชสุเมธาภรณ์นะคะส่วนของพระพุทธรูปประจำเมืองปทุมธานีนะครับจังหวัดปทุมธานีในสมัยช่วงรัชกาลที่5เนี่ยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีความเป็นมอญอยู่เนี่ยนะครับก็รัชกาลที่5จะทรงรับสั่งให้สร้างพระพุทธรูปประจำเมืองไว้นะครับก็คือความต่อเนื่องเกี่ยวยึดโยงกันระหว่างคนมอญนะครับไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีนนทบุรีเมื่อก่อนนครเขื่อนขันหรือพระประแดงนะครับแล้วก็สมุทรปราการก็เลยมีพระรูปที่นะครับเจ้าเมืองเนี่ยมาหล่อที่นี่นะครับมีพระนามว่าพระปทุมธรรมราชนะครับลักษณะพุทธลักษณะมันเป็นแบบเดียวกันก็คือเป็นแบบที่นิยมแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของการผสมผสานศิลปะในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับมีจีวรริ้วยับจริงเป็นแบบเรียลลิสติกแต่ยังคงความเป็นต้นกรุงรัตนโกสินทร์อยู่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองปทุมธานีสำหรับพระปทุมราชนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หากได้ไปขอพรพระองค์ท่านก็จะได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานและความเจริญรุ่งเรืองค่ะด้านหน้าอุโบสถนะคะมีพระเจดีย์ทรงมุเตาเอกลักษณ์ของวัดมอญที่จำลองมาจากเจดีย์ชเวดากองและพระธาตุมุเตาและยังมีเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสซึ่งเคยเป็นเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและประดับด้วยเสาหงและธงตะขาบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัดมอญนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความสวยงามของวัดบางหลวงนะคะนั่นก็คือสะพานโค้ง100ปีค่ะสะพานเก่าแก่ที่ไม่มีเสาค้ำด้านล่างนะคะแต่ยังคงแข็งแรงมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ